ันนี้จะเทศนาอนุสติข้อสุดท้ายคือความสงบให้ฟังท่านบอกว่าอุปัสสมานุสติให้ระลึกถึงความสงบได้แก่พระนิพพานโอ้โหสูงเหมือนกันเหลือเกินถึงพระนิพพานโน่แน่ความสงบของท่านไม่ได้แสดงไว้ในที่นี้ว่าสงบไม่ทราบว่าสงบเพียงแค่ไหนจึงถึงพระนิพพานแต่ท่านบอกว่าเมื่อเราลึกถึงความสงบได้แก่พระนิพพานดังนี้เราทั้งหลายพากันทำความสงบก็รู้สึกว่ามันวางจากสิ่งทั้งปวงถ้าท่านหมายเอาตอนนี้เราก็ถึงซึ่งพระนิพพานแล้วที่เอาละถึงอย่างไรก็ดีจะถึงหรือไม่ถึงก็แล้วแต่ขอให้ระลึกถึงความสงบพอจะระลึกถึงความสงบใจของมันก็แน่วแน่แล้วนั่นแหละท่านให้ระลึกถึงความสงบนั่นแหละระลึกถึงสิ่งใดสิ่งไม่สงบมันก็วุ่นวายมันสงบแล้วแต่ไม่ถึงท่านพูดเราก็ได้พระนิพพานนิดเดียวเอาก็เอาละพอติดพระนิพพานของท่านนิดหน่อยก็เอาละเท่านั้นเสียก่อนเราสงบจากอารมณ์สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าสงบจากนิวรณ์มันก็ยังความโลภความโกรธความหลงอีกอนุสัยมันเยอะแยะเสียเหลือเกินที่เราสงบนั้นเราไม่รู้เรื่องว่าเราสงบได้เพียงแค่ไหนแต่ก็ยังดีท่านก็ยกให้เรียกว่าสงบระลึกเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านว่าอย่างนั้นพระนิพพานคงจะสงบอย่างนี้ก็มั้งท่านจึงให้เอาพระนิพพานเป็นอารมณ์คือไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงในขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นเราทำความสงบในขณะนั้นโลภโกรธหลงก็ไม่มีแล้วสงบเยือกเย็นทุกอย่างท่านคงจะหมายเอาความสงบนั่นว่าเป็นพระนิพพานพระนิพพานมันยากที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราก็เชื่อความสงบของเรา ว่าเราทำความสงบได้เพียงแค่นี้จะไม่ถึงความสงบของท่านเราก็คงได้พระนิพพานเฉียดสงบอยู่ได้นานก็ได้พระนิพพานนานสงบประเดียวเดียวก็ได้พระนิพพานประเดียวเดียวพระนิพพานของท่านสงบเยือกเย็นเอาจริงจริงจังจะคิดจะนึกก็เป็นเรื่องพระนิพพานท่านไม่คิดนึกส
ทรงสายไปเพื่อกิเลสและคิดนึกเป็นไปเพื่อความสงบสุขทั้งนั้นธรรมดาจิตมันย่อมคิดนึกเป็นธรรมดาแต่ตัวสติควบคุมจิตให้เห็นจิตอยู่ทุกขณะมันก็ไม่ออกไปนอกขอบเขตอยู่ในบังคับของท่านมันไม่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสบาปธรรมเป็นแต่กิริยาเฉยๆไม่ได้ทำให้กิเลสของท่านเป็นอย่างนั้นพวกเราควรให้เป็นอย่างท่านบ้างจึงจะได้พระนิพพานอย่างท่านพวกเราเป็นแต่ว่าเกิดความสงบเล็กๆน้อยๆก็เอาซะก่อนจงรักษาความสงบนั้นให้มันคงถาวรแล้วเราจะเห็นของเราเองถ้าเราสงบได้นานก็ได้ความสงบสุขมากคือปนิพานได้มากนั่นเองถ้าสงบประเดี๋ยวประดาวได้ปนิพานก็ประเดี๋ยวนั่นเองไม่สงบวุ่นวี่วุ่นวายอันนั้นมันเป็นนรกแล้วนรกกับนิพพานมันตรงกันข้ามมันเป็นเรื่องต่อสู้กันอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาแต่ไหนแต่ไรมาวุ่นวายสารพัดทุกข์ปรุงแต่งนับไม่ถ้วนเหลือที่จะพรรณนานำมาทำความสงบแต่เดียวเดียวก็รู้สึกว่าเย็นใจสบายใจแล้วก็เราก็จงรักษาความเย็นอันนั้นความสบายอันนั้นไว้ให้มั่นคงถาวรไปจึงจะเป็นไปเพื่อความสุขความสุขเป็นความปรารถนาของคนทั่วไปเมื่อได้ความสุขแล้วก็จงรักษาความสุขนั้นไว้ของหาได้ง่ายแต่รักษาได้ยากความสงบสุขนั้นทำประเดี๋ยวประเดียวก็ได้ถ้าผู้จะได้ถ้าผู้ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันแหละฉันเมื่อได้แล้วที่จะรักษาไว้ให้ได้นานมันยากที่สุดเพราะอะไรเพราะกิริยาอาการทุกอย่างของเรามันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นว่ายืนเดินนั่งนอนการพูดการคุยจิตมันก็ส่งการอยู่ทรงการกินสารพัดทุกอย่างเป็นเรื่องกระทบอายตนะทุกสิ่งทุกประการไปตามอายตนะจึงเรียกว่ารักษาได้ยากถ้าหากผู้ทำชำนิชำนาญคล่องแคล่วเสียแล้วท่านรู้เท่าตัวเรื่องท่านตามรู้ตามเห็นทุกสิ่งทุกประการมันก็นั่นจะมามันจะมาอีกท่าไหนก็ตามรู้เรื่องของมันมันส่งไปก็เป็นธรรมะมันคิดนึกก็เป็นธรรมะมันปรุงมันแต่งก็เป็นธรรมะ
ถ้ารู้เท่ารู้เรื่องมันเป็นธรรมะทั้งหมดปฏิบัติจะเห็นความดีความชั่วของตนตรงนั้นแหละตรงที่มันเป็นธรรมหรือมันเป็นโลกก็เห็นมันตรงนั้นแหละถ้าคิดเรื่องโลกมันก็เป็นเรื่องโลกหมดไม่มีสติสตังควบคุมดูแลรักษาถ้าหากมันเป็นเรื่องธรรมะแล้วตามรู้เหตุรู้ผลมันตลอดเวลาจะให้อยู่มันก็อยู่ถึงมันคิดก็ไม่เกินขอบเขตจะเอามาเวลาใดก็ได้เหมือนกับบัวควายที่เขาเลี้ยงนั่นแหละเขาเลี้ยงไว้ในทุ่งกว้างก็ตามเถิดผู้เลี้ยงเขาขึ้นต้นไม้มองดูอยู่ทุกตัวตัวไหนมันจะไปไหนก็เห็นอยู่เมื่อข้ามมาก็ต้อนมาเข้าคอกแล้วก็ปิดประตูคอกเจ้าของนอนสบายไม่ต้องรักษานี่แหละอุปมาอุปสมานุสติระลึกถึงความสงบได้แก่อนิพพานเป็นอารมณ์ของท่านนั่นจะเป็นอย่างไรก็ตามเถิดของเราเอาเพียงแค่นี้ซะก่อนถ้าหากว่าเป็นถึงของท่านแล้วมันจะรู้เองหรอกจะไปบอกกันซ้อนกันก็ไม่ได้จะไปตกแต่งเอาก็ไม่ได้ใครเป็นใครเห็นใครรู้ด้วยตนเองจะไปคิดนึกตามบริปริยัติตามตำรามันไม่เป็นจริงหรอกโสดาสกิทาคานาคาเป็นขั้นเป็นภูมินั่นๆมันเลยไม่เป็นแล้วไปเทียบไปวัดกับปริยัติมันจึงถูกต้องมาติดสักนิดเดียวคนทั้งหลายอยากได้นักอยากได้หนาได้โสดาสิกขานาคาหลับตาสักประเดี๋ยวเดียวก็แลเห็นแล้วท่านออกจากสมาธินั่นมาที่เรศมันท่วมตัวอยู่อะไรๆทั้งหมดมันมีอยู่เท่าเดิมของท่านเมื่อเห็นแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายมันหมดไปหมดไปโสดาท่านว่าตกกระแสพระนิพพานพอมองเห็นลิบลีแต่ไม่ถึงพระนิพพานท่านว่าอย่างนั้นสกิทาคาก็เห็นแจ้งเข้าไปเห็นใกล้เข้าไปอนาคาก็เห็นใกล้เข้าไปเห็นแจ้งชัดเข้าไปสว่างกว่านั้นอีกต่อเมื่อถึงพระอรหันต์จึงเห็นแจ้งชัดขึ้นมาตามธรรมดาเป็นจริงว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระอรหันต์เป็นอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นเอาอันนั้นแหละผู้ที่ใจสงบแล้วไม่ต้องยากเมื่อคิดถึงความสงบก็เข้าถึงความสงบ
เลยทีเดียวให้ระลึกถึงตรงนั้นแหละคำว่าระลึกถึงในที่นี้ไม่ใช่ให้ระลึกถึงสิ่งอื่นระลึกถึงความสงบในตัวของเรานี่เองนี่เองไม่ต้องระลึกถึงคนอื่นเพราะนิพพานไม่ใช่อยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเราความสงบก็อยู่ในตัวของเรานี่เองสงบอยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่นั่นได้ความสงบนิดนิดหน่อยหน่อยก็ถึงพระนิพพานเฉียดเฉียดแค่นิดได้หน่อยก็ยังดีเข้าถึงตรงนั่นแล้วจิตมันจะนิ่งแนวอยู่ในที่เดียวกำหนดความสงบให้อยู่นานแสนนานมันหากจะมีอุบายแยบคายขึ้นมาในตัวของเราสงบมีสติอยู่ต้องรู้ตัวเห็นตัวเห็นสิ่งต่างๆเว้นแต่สงบแล้วหลับหายไปเลยแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นนิมิตให้ปรากฏเห็นโน้นเห็นนี้อะไรต่างๆถ้าหากเราสงบมีสติรู้ตัวอยู่เห็นจิตของเราสงบมากและน้อยขนาดไหนได้ชื่อว่าเราเกิดความรู้ขึ้นมาละรู้อะไรก็รู้จิตของเรานั่นสิไม่ต้องไปรู้สิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นไม่เป็นไปเพื่อชำระจิตของตนได้รู้จิตของตัวเหล่านี้แหละจึงจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อธิบายมาในอนุสติสิบมีพุทธาสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นโดยลำดับมาตอนนี้อธิบายอุปสมานุสติเป็นข้อสุดท้ายรวมยอดอนุสติจิตลงสู่ความสงบอันเดียวฟังมามากแต่เรายังทำความสงบไม่ได้ก็สุดวิสัยที่จะภาวนาให้เป็นไปถ้าเราทำความสงบได้แล้วในอนุสตินั้นๆก็เป็นอันว่าเราทำอุปสมานุสติได้ทุกอนุสติอุปสมานุสติเป็นยอดเป็นที่รวมของกรรมฐานทั้งปวงเปรียบเหมือนกระเรือนยอดทัพสัมภาระทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเรือนนั้นย่อมไปรวมอยู่ที่ยอดนั้นแห่งเดียวฉะนั้นเอาละธรรมเทศนาพระองค์เทศที่ไหนไม่เทศที่กายของเราไปเทศที่ไหนเทศที่กายวาจานี่แหละเทศที่กายที่ใจนี่แหละไปค้นดูเถิดไหนก็ไปค้นดูเถิดไปฟังเถิดฟังที่ไหนก็ไปฟังเถิดไม่มีหรอกนอกจากกายกับใจแล้วเทศนี่ทั้งนั้นจึงว่าธรรมในตัวของเราแล้วการกระทำนั้นเรียกว่าธรรมธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า กายมีอยู่ให้พิจารณาถึงเรื่องกายเนี่ยการกระทำเกสารุมานะขาดันตาตะโจอาการ32แล้วบ่นอยู่เสมอเราพูดเสมอเราสวดเสมอพูดมากมันเรียกว่าบ่นแต่ว่าไม่ให้มัน
ไม่ทำให้เป็นไปสักทีเกสาโนมานาคาดันตุจันตาตาโจของมีในตัวของเรานี่ทั้งหมดทำให้มันเห็นดิเพราะมันเห็นเกิดขึ้นมาในตัวของเราเกสาคือผมเกิดที่บนศีรษะสกปรกที่สุดก็คือผมเกิดบนศีรษะของสกปรกไว้ที่สูงด้วยคนเห็นก็เห็นผมมันก่อนคนเราเห็นผมมันก่อนของสกปรกที่สุดดูมันตกเศษอาหารการกินก็เกลียดจนเททิ้งของมันเน่ามันสกปรกกลิ่นก็เหม็นสันฐานล่างสันฐานของผมก็ไม่สวยไม่งามใครจะหยิบจะต้องก็น่าเกลียดขนก็เช่นเดียวกันนอกจากบนศีรษะแล้วเรียกว่าขนทั้งตัวอันเดียวกันนั่นแหละผมพวกคนกันเดียวกันเนี่ยแต่มันอยู่กับคนต่างสถานที่เฉยๆครับเล็บก็เหมือนกันประดับตกแต่งสวยงดงามแต่เวลาตัดออกจากเล็บตัดออกจากมือไปแล้วลูกเลยไม่อยากจับไม่อยากต้องเป็นของน่าเกลียดฟันก็สกปรกที่สุดต้องแปรงต้องถูแปรงต้องฟันฟันต้องถูทุกขณะต้องมียาคัดต้องมียาถูทุกวี่ทุกวันแต่ปานนั้นมันก็ยังเหม็นยังสกปรกอยู่แต่ทำไมพ้นมันอีกแหละเวลาเคี้ยวอาหารอะไรจะกล้ามคืนคิดว่าต้องไปอาศัยฟันนั่นอีกแหละต้องเคี้ยวต้องบดถ้ามันแหลกซะก่อนนี่ก็กลืนลงไปทำตาหาก็ไม่เคี้ยวไม่แหลกเลยกลืนก็ไม่ได้แล้วคายมาลองดูเดี๋ยวคราวนี้มันมาเคี้ยวมันบดแล้วเอากลับคืนไปได้อีกไหมไม่ได้มันไม่สกปรกยังไงน่ะสกปรกโสโครกที่สุดมนุษย์ของเราพูดมากหลายเรื่องหลายอย่างหมายความว่าสกปรกที่สุดในเมื่อมีชีวิตอยู่ไปยังชั่วหน่อยมันล้างมันเช็ดต้องถูต้องขัดเวลาตายได้หมดท่าถ้าจะรักจะชมจะหอมสักต่อใดก็ตามเถอะตายแล้วไม่สามารถจะไปดมอีกหรอกแต่ต้องไม่สามารถจะแตะต้องได้ยิ่งนานวันแต่ก็ยิ่งน่าเกลียดน่าเบื่อนี่มันสกปรกที่สุดการพิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าเห็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้ายังสอนสกปรกนะไม่สอนยังไงก็ของมันสกปรกอยู่ดิสอนตามเป็นจริงนะสิพระองค์ไม่เอาของเท็จมาพูดหรอกเอาของจริงมาพูดมันสกปรกตั้งแต่เกิด
เกิดก็เกิดในที่สกปรกของเหม็นเน่าเป็นขงเติบโตขึ้นมาจะทานแต่ของสกปรกทานการกินทุกสิ่งทุกส่วนที่เราทานเข้าไปแล้วก็จะเหลวเส้นลอยให้เราหยิบส่วนของนั้นเป็นของร่างมีของมันทุกประเทศของตระกูลนั้นเนี่ยหาออกมาแต่ไม่คล้องสกปรกเลยแต่เขาเสพไปยังช่องไหนตัดได้มันเป็นไม่สกปรกต้องชั้นตัดก็ที่ปากก็จะก็จะสอนเขาให้ของสกปรกทุกหลักสอนของดีไม่ดียังสอนไหมดีมีสอนของผมตั้งแต่มีสอนใช่ไหมก็จะสอนสอนว่าทุกเกิดมาทุกทั้งหมดทุกหมดคนเกิดขึ้นมาทุกเนี่ยดื้อหน้ายิ่งมากทุกเปลี่ยนในหันเดินค่อยบรรเทาเป็นเลยหน่อยทุกเบามันทนทุกที่ไหนเกิดหน้ามันทุกที่หน่อยเปลี่ยนวิวหน้ามันน่าจะเปลี่ยนไปนอนนอนทุกอีกลูกเงาเลยเนี่ยที่บทที่เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยตั้งเกิดมาตายไม่จะตายในจังเลยได้มีแต่หมอกนะทุกข์จนนอนจนทุกข์ทุกจนตายนอนนะทุกจนตายคนเราพากันหลงทุกเป็นสุขได้ทานอาหารการกินว่าตนสมบูรณ์ว่าตนสุขสบายมันสุขอะไรทานอาหารเปิดเข้าเสพปากเคี้ยวแหลกค่อยกลืนมันเปิดเข้าเสพปากมันก็แหละแสนทุกข์ตัวคนอื่นมองดูมันทุกข์แสนทุกข์กลืนกินไอ้กลืนเองก็ไม่ได้ต้องเปิดใส่เปิดนั้นเปิดนี้ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นยังเรียกว่าทุกข์ไม่เห็นทุกข์อ่ะสิคนเราจึงไม่ภาวนาไม่เป็นคนไม่เห็นทุกข์ภาวนาไม่เป็นหรอกทุกข์แสนสาหัสจนกระทั่ง